ราศีกันดูดวงรายเดือนนี่เป็นการพยากรณ์การโคจรของดาวที่อยู่บนท้องฟ้าของเดือนพฤษภาคมเท่านั้นซึ่งอาจจะถูกต้องตรงจริง 100% หรือไม่ถึง 20% นั้นขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงของคุณต้องเอาเวลาเกิดเดือนพ.ศ.และจังหวัดที่เกิดมาให้เราดูจึงจะรู้ว่าถูกต้องตรงจริง 100% ไหมชาวราศีกันเดือนนี้นั้นมีดาวตัวตนและการงานโคจรไปตกมรณะปะทะดาวมฤตยูและดาวอริคือราหูให้ระมัดระวังเรื่องการงานจะมีปัญหาหรือเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเนื่องจากการงานเหตุการณ์ค่อนข้างชัดเจนหากท่านมีดาวในพื้นดวงลอยอยู่ในภพมรณะด้วยจะถูกคาดเคราะห์ใหญ่ประจำปีให้ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงหรือบางท่านเกิดการวิวาทะทะเลาะกันจะมีเหตุให้ตกจากหน้าที่การงานได้เช่นกันประกอบกับในภพสหัชชะที่แปลว่าเพื่อนสนิทญาติมิตรชิดใกล้หากตอนท่านเกิดในพื้นดวงมีดาวลอยอยู่ในภพสหัชชะด้วยแล้วละก็ท่านจะมีปัญหากับคนเหล่านี้เขาจะนำปัญหาอุปสรรคความเดือดร้อนมาให้หรือเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องเสียเงินเสียทองช่วยเหลือเขาก็เป็นไปได้เช่นกันดูดวงการเงินดาวการเงินของชาวราศีกันเดือนนี้นั้นคือดาวศุกร์ไปโคจรเป็นอุดอยู่จึงทำให้สภาพคล่องทางการเงินของคุณดีมากท่านมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนหรือมีญาติผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินท่านใดที่มีหุ้นส่วนมีการร่วมหุ้นลงทุนกันเดือนนี้นั้นก็เป็นโอกาสที่ดีมีผลกำไรเป็นกอบเป็นกำบางท่านก็มีแฟนมีเพศตรงข้ามหรือมีผู้ใหญ่ใจดีคอยเปย์คอยดูแลเทคแคร์เอาใจเรื่องการเงินอย่างดีมากในเดือนนี้ดูดวงความรักดาวความรักของชาวราศีกันเดือนนี้นั้นโคจรเป็นเกษตรดาวพฤหัสศุกร์กุมกันจะทำให้ท่านมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามสูงมีตัวเลือกมีคนเข้ามารักมาชอบมีคนเข้ามาพูดคุยเจรจามีโอกาสได้ตกลงปลงใจเป็นแฟนกันได้สูงมีโอกาสได้เจอรักเก่าได้ย้อนกลับคืนมาคบหาสมาคมกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นกันดูดวงโชคลาภเลขนำโชคเลขเด็ดเลขมงคลงวดประจำเดือนนี้นั้นมีดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเกตและดาวอาทิตย์ที่ส่งผลคุณอยู่ในดวงชะตาชาวราศีกันหรือจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักหรือเกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่เหล่านี้ก็สามารถนำมาตีเป็นเลขเด็ดได้เช่นกัน